นะครับกระดาษสีผมมาพบกันแล้วผมระดับนิจัยระบบขัดรอบพสปันนะผมวันนี้เป็นตอนที่1621เป็นตอนที่1622นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีกว่าค่ะห้องโถงตุ๊กเดือดของห้องป่าหลังจากที่เทียนเดินทางกลับมาเราเริ่มทําการรวมพสปันนิทานเรานั้นในทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปอย่างช้าพอสวรรค์นิทานเหล่านี้ก็ได้ทําการรวมเขาได้การและหลังจากนั้นเพียงไม่นานยี่เทียนก็สามารถรวมพอสวรรค์อมตะขึ้นมาได้หลายชนิดและเมื่อร่างกายหลักของยี่เทียนได้รับพอสวรรค์อมตะเหล่านี้เป็นที่ระบายแรงศักยภาพของเขานั้นก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกและถ้าหากเขาทําการสร้างสารนิทานขึ้นมาในอนาคตมันนั้นก็คงจะไปได้ง่ายมากกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอสวรรค์อมตะประเภทอมตะพอสวรรค์อมตะประเภทอมตะนั้นมีความสัมพันธ์บางอย่างกับร่างกายนิทานจุดจบเหมือนกับเรื่องมาจากร่างกายนิทานให้จุดจบนั้นได้ถูกรองรวมเข้ากับร่างกายนิทานดวงดาวโบราณซึ่งร่างกายนิทานดวงดาวโบราณนั้นมันมีพลังงานแห่งความเป็นอมตะอยู่ดังนั้นความสามารถในการใช้ชีวิตของมันจึงสว่างไปอย่างมากและในตอนนี้เย่เทียนก็ได้รับพอสปอนอมตะประเภทอมตะมาแล้วซึ่งมันนั้นจะสามารถทำให้เขาฝึกฝนร่างกายนิทานให้จบได้ง่ายยิ่งขึ้นและเมื่อทำการรวมพอสปอนทั้งหมดเสร็จสิ้นเย่เทียนก็ได้ทำการฝึกฝนร่างกายนิทานให้จบในทันทีและในเหตุการณ์คราวนี้เย่เทียนก็ได้รับหินนิรันดร์ดวลชิงและทรัพยากรอื่นๆอีกมากมายที่สามารถยกระดับร่างกายนิทานให้จบได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องการฝึกฝนร่างกายนิทานให้จบและมุ่งมั่นฝึกฝนบาให้ไปอยู่ในเขตความสมบูรณ์แบบไฮต้าดังนั้นเอเวรานีเย่เทียนจึงได้ทำการขัดเกลาหินนิรันดร์ดวลชิงในทันทีหินนิรันดร์ดวลชิงขนาดใหญ่ได้ถูกสกัดของเรียวนิรันดร์ดวลชิงออกมาจากรถเร็วและยังมีทรัพยากรอื่นๆบางส่วนที่สามารถสกัดของเรียวในการปรับปรุงร่างกายนิรันดร์จบด้วยเช่นกันมาเริ่มทำการฝึกฝนร่างกายนิรันดร์ให้จบกันได้ดีกว่าเย่เทียนได้ทำการเกลื่อนกินของเรียวนิรันดร์ดวลชิงไปหนึ่งโจทย์และร่างกายนิรันดร์ให้จบของเขาก็เริ่มทำการดูดซับพลังงานของของเร็วนิรันดร์จริงและในบรานิเอที่พรสปอนอมตะปาเพชรบัตตาได้มีบทบาทบางจากซึ่งมันได้ทำให้อัตราการใช้งานของเร็วนิรันดร์จริงนั้นมีระดับที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นซึ่งมันทำให้เทียนนั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและด้วยการใช้งานของเดียวนิรันดร์จริงอย่างต่อเนื่องร่างกายนิรันดร์จบคนที่เทียนจึงได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่องเช่นกันร่างกายนิรันดร์ให้จบค่อยๆถูกยกระดับขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในขอบเขตขั้นสูงและในบรานดีเย่เทียนก็ทำการคืนกินของเดียวทรัพยากรไปเป็นจำนวนมากแล้วและเขาก็เหลือเพียงแค่เก้าเดียวเท่านั้นก็จะไปถึงระดับคอสปุลแปดของร่างกายนิรันดร์ให้จบได้แต่ขั้นตอนดังกล่าวนั้นยากไปอย่างมากและมันก็จําเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเช่นกันแต่ก็โชคดีไปอย่างมากก่อนที่ของเดียวที่เย่เทียนมีจะถูกใช้จนหมดไปในที่สุดร่างกายนิรันดร์จบคนที่เย่เทียนก็ได้มาถึงขอบเขตคอสปุลแปดในที่สุดและทันทีที่ร่างกายนิรันดร์จบได้ถึงขอบเขตคอสปุลแปดความแข็งแกร่งของเย่เทียนก็ได้พุ่งสูงขึ้นแรงยิ่งประกอบนั้นทรัพยากรที่เย่เทียนได้รับมาจากทะเลดินปันในคราวนี้มันนั้นก็เพียงพอและสำหรับข่าวในการฝึกฝนเข้าสู่ขอบเขตกระดมเพาะในขอบเขตอนันต์ขั้นที่7และอาจจะสามารถช่วยเขาทำลายพนาการได้อย่างง่ายดายแต่มันก็ยังค่อนข้างไปแรงจ้าที่จะสามารถทำให้เขาไปถึงขอบเขตในระดับพนังขั้นที่8ได้และในอีกด้านหนึ่งร่างขอดรอบที่เป็นแมลงหมอกต่ำคนเย่ทีที่อยู่ภายในทะเลที่ดำปานดันก็กำลังค้นหาทรัพยากรต่างๆณทะเลที่ดำปานในบรานีแมลงหมอกสีดำได้อยู่ในทั่วทุกที่และเย่เทียนเองก็สามารถนำทางแมลงหมอกสีดำตัวอื่นไปอย่างทุกสถานที่ได้เช่นกันเพราะเขานั้นกระชากของแมลงหมอกสีดำเย่เทียนได้ทำการรวบรวมทรัพยากรอันมีค่าทุกประเภทแต่นั้นก็ทำพวกมันเข้าสู่มิติของห้องป่าภายในร่างกายของตัวเองและในวันนี้เย่เทียนก็ได้ค้นพบสมบัติอันล้ำค่าที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ซึ่งมันก็คือของเดียวที่แท้จริงแห่งห้องป่าของเดียวที่แท้จริงของห้องป่านั้นมันเป็นของเดียวที่อยู่ในรูปแบบของห้องป่าแต่มันจะมีพลังงานผันผวนเล็กน้อยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นิทานซึ่งคุณสมบัติหลักของมันนั้นมันจะกลายเป็นห้องป่าที่แท้จริงเมื่อมันพบกับกฎเกณฑ์นิทานก็คือการโจมตีด้วยพลังงานนิทานแต่ไม่สามารถแตะต้องตัวตนของมันได้หรือเมื่อไรก็ตามที่เกณฑ์ในโลกภายนอกสัมผัสได้ถึงตัวตนของบาทมันก็จะหายไปอย่างสมบูรณ์ราวกับว่ามันนั้นไม่ได้มีอยู่ภายในกฎเกณฑ์สวรรค์ได้ประดับพีแต่แม้แต่ขอบเขตนิรันดร์ขึงขั้นก็ไม่สามารถตรวจพบกันมาอยู่ของมันได้หรือเมื่อไรก็ตามที่มันถูกโจมตีมันนั้นก็จะหายไปจากจุดเติม
แต่หลังจากผ่านไปเพียงไม่นานมันก็จะปรากฏตัวขึ้นอีกคราวดังนั้นจึงเป็นง่ายไปอย่างมากที่จะระบุตำแหน่งของของเดียวที่แท้จริงแห่งห้องป่าเรานั้นจะค้นพบกามิจูของของเดียวที่แท้จริงแห่งห้องป่าถ้าหากระดับบันดาลขั้นเก้าเรานั้นได้ร่วงรู้เกี่ยวกับเรื่องดีเราเองก็เก่งบ้าพวกเขาเนี่ยก็คงจะกลายเป็นบ้าอย่างแน่นอนเย่เทียนได้คิดกับตัวเองจากนั้นเย่เทียนก็ทำการเก็บเกี่ยวของเดียวที่แท้จริงของป่าแทนที่ซึ่งเขาจะทำการเก็บรักษามันไว้อย่างดีของเดียวที่แท้จริงแห่งห้องป่าดันมันสามารถช่วยให้ระบบการก้าวคนเดียวก็ตามสามารถเข้าสู่ขั้นเป็นนิรันดร์ขึ้นขั้นได้และมันก็ถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของผู้ตัวในบรรดาคันก้าบางคนที่ไม่สามารถตัวรับเข้าสู่เวทนิรันดร์คืนขั้นได้เนื่องมาจากการใช้สมบัติเช่นของเดียวตุกเดหรือสมบัติที่มีสนะคล้ายคลึงกันแม้ว่าเถียนจะเป็นเรื่องการใช้ของเดียวที่แท้จริงของห้องป่าแต่มันจะต้องมีใครสักคนในพมันโดที่ต้องการใช้มันอย่างแน่นอนและบางทีอาจจะเป็นครอบครัวของเขาเดียเถียนไม่คิดว่าครอบครัวของเขานั้นจะสามารถพึ่งพาสารภาพของตัวเองเข้าสู่ขั้วเวทนิรันดร์คืนขั้นได้และเขาเองก็เก่งว่าพวกเขานั้นจะต้องพึ่งพาของเดียวที่แท้จริงแห่งห้องเปล่านี้ดังนั้นของเดียวที่แท้จริงห้องเปล่าเพียงแค่อย่างดีเย่เทียนก็ยังคงรู้สึกว่ามันนั้นจะไม่ได้เพียงพอหลังจากที่เขาได้รับของเดียวที่แท้จริงห้องเปล่ามาแล้วโชคของเย่เทียนนั้นก็ดึงมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมันใช้เวลาไม่นานมากนะเย่เทียนได้รับสมบัติทำค่าอีกชิ้นหนึ่งต้นมะยาปากกาภายในทะเลดิดัมบานใบไม้ดิดัมบานก็ถือว่าเป็นสมบัติชนิดหนึ่งที่ถือกำเนิดมาจากต้นไม้ฮาบากาและใบไม้ดิดัมบันหนึ่งบาทก็สามารถนำพาผู้ตนบันดาลเข้าสู่ทะเลดิดัมบันได้แต่ต้นไม้ฮาบากานั้นมีใบไม้ดิดัมบันนับไป10ปลายดังนั้นต้นไม้ฮาบากาก็จะมีประโยชน์พิเศษเช่นกันแต่น่าเสียตาเย่เถียนไม่รู้จักวิธีใช้ต้นไม้ฮาบากานดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามเย่เถียนก็สามารถรวบรวมใบไม้ดิดัมบันได้หลายสิบปลายส่วนสำหรับต้นไม้ฮาบากานั้นเย่เถียนไม่ได้นำมาดอกปลายมันจะอยู่ในที่แห่งดีเพราะมันคงจะไม่สายเกินไปที่เขาจะเดินทางกลับมาค้นหาต้นไม้ฮาบากานอีกครั้งในวันต่อมาเย่เถียนก็ได้รับทรัพยากรมากมายซึ่งสมบัติใต้ชินดันมันมีประโยชน์ต่อเขตอาณาจักรนิรันดร์ขึ้นขั้นในเวลานี้ภายในฮาเดดิดัมบันทั้งหมดมันไม่ได้มีผู้ตรงคนตาที่สามารถแจ้งจริงทรัพยากรจากเย่เถียนได้ดังนั้นเอดิ้งดีจึงไปซึมมันกลับบ้านของเย่เถียนไปแล้วและมาแรงบอกสีตามเราดันมันก็ไม่ได้มีสติปัญญาแต่พวกมันก็ต้องการที่จะรับทรัพยากรเราดีดังนั้นเขาจะไม่จำเป็นแต่ต้องกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรในการถูกปล้นของเขาจนถึงออกเพียรอาณาจักรนิรันดร์ขึ้นขั้นและเขาจะสามารถช่วยเหลือพมโดดในการฝึกฝนขอบเขตอาณาจักรนิรันดร์ขึ้นขั้นอีกตู้และแล้วหลายปีก็ได้ผ่านไปเย่เฉียงก็ได้กลับมาเจียนทะเลดิดัมบันอีกครั้งและในความเป็นจริงแล้วผู้ตนดับนานครั้งสุดที่เดินทางเข้าบ้านต่างก็สามารถรวบรวมทรัพย์ก่อนได้อย่างมากมายดังนั้นในครั้งนี้จึงมีดับนานจำนวนมากเดินทางเข้ามาในที่แห่งนี้ซึ่งความเร็วในการรวบรวมทรัพย์ก่อนของพวกเขาดันก็รวดเร็วไปอย่างมากเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามจำนวนทรัพย์ก่อนที่เจนได้ค้นพบดันมันยังคงเป็นจำนวนที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งมันเกินกว่าของคาดหมายของเจเทียนไปอย่างมากซึ่งในหมู่ของสมบัติตอนนี้มันมีของเดียวที่แท้จริงของเปล่าสองตัวต้นไม้ปากกาหนึ่งต้นดอกมัจฉสิทธิ์นิรันดร์และความเป็นอมตะหนึ่งดอกดอกไม้นิรันดร์แห่งการตรัสรู้สามดอกและหินดิดัมบันทั้งหมด109ก้อนสิ่งเหล่านี้เป็นในเพียงสมบัติที่มีค่าที่สุดเท่านั้นและในบุคคลพวกบาทดอกไม้นิรันดร์แห่งการตรัสรู้ก็สามารถทำให้อาณาจักรนิรันดร์ขึ้นขั้นสามารถเข้าถึงความรู้ของขอบเขตนิรันดร์ได้ซึ่งมันมีคุณค่าไปอย่างยิ่งและดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์อมตะนิรันดร์ก็สามารถรักษาการบาดเจ็บได้หนึ่งคราอะไรแม้แต่การบาดเจ็บของอาณาจักรนิรันดร์ขึ้นขั้นก็ยังสามารถรักษาแหกขาดได้ด้วยดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์อมตะนิรันดร์ส่วนหินดิดัมบันก็ถือว่าเป็นสมบัติที่หายากไปอย่างมากมันสามารถใช้ในการสร้างอาวุธด้วยคำเดียดนิรันดร์ขึ้นมาต้าซึ่งหลังจากเข้าสู่เวทนิรันดร์ขึ้นขั้นแรกการมีอยู่ของอาวุธด้วยคำเดียดนิรันดร์นั้นก็ค่อนข้างจะมีน้อยแต่ด้วยหินดิดัมบันจำนวนมากมันเก่งพอแล้วที่สร้างอาวุธด้วยคำเดียดนิรันดร์ขึ้นมามากมายส่วนสำหรับทรัพยากรอื่นๆนั้นมันก็มีมากมายจำนวนไม่ถ้วนและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นสมบัติที่ผู้ตนบันดาลและขอบเขตนิรันดร์ขึ้นขั้นดอนนั้นได้ถูกแจ้งชิงไปและเมื่อเวลาผ่านไปมันก็มีสมบัติมากมายที่จะถือกันหน่อยขึ้นในฮาเดฮัมบาการแห่งดีซึ่งเย่เฉียนจะสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรเราดีได้ในเวลาดังกล่าวและโดยไม่คาดคิดภายในวันนี้ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นในทะเลดิดัมบานแมลงหมอกสีดำตะวันบ้าได้ถูกดึงดูดไปยังที่ทางดึงและมันก็บินไปยังตำแหน่งด่านภายในทะเลดิดัมบานซึ่งเย่เฉียนสามารถต้านทานการดึงดูดดังกล่าวได้แต่เขาก็ยังคงทำการติดตามไปอยู่ดีเพราะเขาอยากรู้จริงๆว่ามันนั้นคืออะไรกันแน่จึงกลับมีแรงดึงดูดมาสานเช่นนี้
ดังนั้นยังไม่ช้าเย่เทียนก็ได้ทำการติดตามแมลงหมอกสีดำตัวอื่นและได้มาทำการดำรงการภายในที่สักแห่งในฮาเรดิจัมปันแห่งนี้และในที่แห่งนี้ก็มีแมลงหมอกสีดำจำนวนมากทำการดำรงการซึ่งความหนาแน่นของมันนั้นสูงไปอย่างมากนอกจากนี้จะมีแมลงหมอกสีดำอีกมากมายที่กำลังเดินทางมานั่นมันคืออะไรกันเย่เทียนได้เห็นกับแม่น้ำอันมืดมิดที่เหมือนเกือบจะแยกออกจากทะเลดิจัมปันเอาไว้อีกว่างเปล่าหนึ่งซึ่งเหนือแม่น้ำไซนีมันมีสิ่งมีชีวิตหนาแน่นกระดังฟักไข่จูราวกับว่าแม่น้ำทั้งสายนี้เป็นสถานที่ในการฟักไข่หรือว่านี่จะเป็นสถานที่ที่แมลงหมอกสีดำทำการฟักออกมาเย่เทียนสงสัยมาโดยตลอดว่าแมลงหมอกสีดำเหล่านี้ที่กำเนิดขึ้นมาจากที่ไหนเพราะแมลงหมอกสีดำเหล่านี้ไม่ได้ต้องการการผสมพันธุ์และพวกมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างทางเพศและไม่ได้มีสติปัญญามากนักแต่ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเหตุแต่แมลงหมอกสีดำจำนวนมากติ่งหน้าสะพรึงกลัวและมาแรงหมอกสีดำแต่ละตัวนั้นก็มีพลังมหาศาลซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องปกติซึ่งเขานั้นได้ใช้เวลานานไปอย่างมากภายในฮาเรดิจัมปันแห่งดีแต่เขาก็ไม่ได้ค้นพบต้นกำเนิดของมาแรงหมอกสีดำเหล่านี้เลยแต่ตอนนี้เย่เทียนได้ค้นพบมันแล้วไม่มันควรจะบอกว่านี่เป็นบ้านเกิดของพวกมันในตอนที่พวกมันปรากฏตัวขึ้นมามาแรงหมอกสีดำได้ฟักออกมาทีละตัวและเริ่มทำการกินเปลือกไข่ที่ตัวของมันนั้นฟักออกมาซึ่งในไข่เกือบทุกฟองดันสามารถฟักออกมาเป็นตัวของแมลงหมอกสีดำจำนวนไปทั่วและในเวลานี้แมลงหมอกสีดำที่มาจากภายนอกก็เริ่มทำการบินเข้าป่าเพื่อทำการกัดกินเปลือกไข่เหล่านี้ด้วยเช่นกันแม้แต่ตัวของเย่เทียนเองก็ยังรู้สึกถึงความประทับใจที่มาจากสัญชาตญาณในการกินประกอบว่าเปลือกไข่ดังกล่าวนั้นมีแรงดึงดูดดังมหาศาลซึ่งมีประโยชน์ดังมากสำหรับการปรับปรุงความประแกงของข่าวออกไปให้ผลเย่เทียนได้ใช้ออร่าของราชาแมลงหมอกสีดำเพื่อบังคับให้แมลงหมอกสีดำตัวอื่นทำการแยกแต่กันจากไปเพราะเปลือกไข่เราดีขอต้องการที่จะกินมันเพียงลำพังแงบ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 เปลือกไข่ได้ถูกเย่เทียนทำการกัดกินซึ่งแมลงหมอกสีดำตัวอื่นไม่กล้าที่จะต้านทานออร่าของเย่เทียนและในขณะที่เปลือกไข่เราดีได้ถูกดูดซับได้ขัดเกลาที่เย่เทียนออร่าของเย่เทียนก็แข็งขึ้นเรื่อยๆเช่นกันสำหรับแมลงหมอกสีดำแรเปลือกไข่เหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรที่เป็นสมบัติที่แท้จริงและทรัพยากรอื่นๆภายในฮาเรดิจัมปันนั้นมันไม่น่าดึงดูดสำหรับแมลงหมอกสีดำตุ้มขอบเขตการเพาะของเย่เทียนได้ถูกยกระดับขึ้นมาร่างโคนแมลงหมอกสีดำตอนนี้ได้เข้าสู่ขอบเขตนิรันดร์ขั้นเจ็ดแต่เย่เทียนจะทำการกินต่อไปซึ่งเรากล่าวว่าร่างกายดังกล่าวนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องความกดแม้แต่ดอกแต่มาแรงบอกสีดำตัวอื่นนั้นจะไม่สามารถทำได้เพราะสภาพของพวกมันดันมันยังไม่เพียงพอเพราะพวกมันถูกจำกัดเอาไปแม้ว่าการกินเปลือกไข่ดีจะสามารถช่วยเพื่อความประแกงของพวกมันได้แต่มันก็ไม่สูงมากนักบางทีพวกมันอาจจะต้องการทำลายพนักงานและทำลายข้อจำกัดต่างๆโดยสัญชาตญาณของพวกมันแต่ถ้าหากไม่มีพอสวรรค์มาตาพวกมันก็ไม่ทันที่จะสามารถทำได้และในไม่ช้ารับทางกระดองเพาะของนักรอกของเย่เทียนที่เป็นแมลงหมอกสีดำก็ได้ยกระดับขึ้นมาอีกครั้งจากระดับผนังขั้นเจ็ดในกระเพาะเริ่มต้นก็ยกระดับไปถึงกระเพาะขั้นกลางและในท้ายที่สุดก็ไปถึงกระเพาะขั้นสูงแต่มันนั้นเป็นแรงยากไปอย่างมากที่จะยกระดับจากกระเพาะอันขั้นเจ็ดเข้าสู่กระเพาะอันขั้นที่แปดแม้ว่าร่างกายระดับของเย่เทียนจะทำการโจมตีขอบเขตระดับผนังขั้นที่แปดจากระดับเจมการ์ดในกระเพาะอันขั้นที่เจ็ดแต่มันก็คาดว่ามันคงจะเป็นแรงยากไปอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามร่างขอดรอกแมลงหมอกสีดำคนเย่ทีก็สามารถทำลายพลังการได้อย่างง่ายดายและสามารถย่อระดับเข้าสู่เวทขั้นที่8ซึ่งเทียบได้กับแมลงขั้นที่8ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วแมลงหมอกสีดำเหล่านี้ก็ไม่ได้สูงส่งมากนักเพราะพวกมันไม่ได้มีร่างกายนิรันดร์หรือทักษะนิรันดร์ดันก็ไม่ได้เหมาะสมสำหรับพวกมันดังนั้นประสิทธิภาพในการต่อสู้โดยรวมของพวกมันจึงไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่แน่นอนอยู่แล้วว่าแมลงหมอกสีดำเหล่านี้ได้ใส่จำนวนตัวเลขที่มากกว่าเพื่อทำการเอาชนะผู้อื่นดังนั้นความแข่งของแต่ละตัวจึงไม่ได้สำคัญมากนักหลังจากที่ผ่านมาเป็นเวลานานรับทางกระดองเพาะของนักรบของเย่เทียนที่เป็นแมลงหมอกสีดำก็ไม่สามารถจะรับได้อีกต่อไปแต่คราวนี้ก็ได้มาถึงระดับเจมการ์ดในกระเพาะอนันคติเก้าได้แล้วแต่ก็น่าเสียดายที่การยกระดับต่อไปนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อแมลงหมอกสีดำเพราะแมลงหมอกสีดำนั้นไม่สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้หลังจากที่เข้าสู่กระเพาะอนันคติเก้าเป็นที่ต่อไปแล้วร่างขาดรอกของเย่เทียนที่เป็นแมลงหมอกสีดำก็ได้มีขนาดเท่ากับลูกสุนัขและหลังจากทำการยกระดับความแข็งแกร่งของเขาเย่เทียนก็สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติ
เกี่ยวกับแม่น้ำดังกล่าวโดยจากการรับรู้ของแมลงเมาสีดำนั้นโดยปกติแล้วไม่ได้กว้างมากนะแต่การรับรู้ของยีทีในตอนนี้สามารถควบคุมแม่น้ำสายนี้ได้แล้วและภายใต้การรับรู้ของเขาแม่น้ำสายนี้มีลักษณะคล้ายกับแขนและมันก็เป็นแขนที่หักราวกับว่ามันมาจากส่วนลึกของมิติในแวตาอันไร้ขีดจำกัดและถูกตัดขาดโดยใครบางคนและในเวลานี้เย่เทียนก็ได้ภาพจินตนาการถึงอดีตเมื่อนานมาแล้วในยุคอันได้จุดจบมันได้มีการดำเนินดูดีน่าสงวนกลัวได้ถูกตัดแขนโดยชายผู้แข็งคนหนึ่งและแขนดังกล่าวดันได้ถูกทิ้งไปในห้องเวลาได้มิติของแม่นาทีดำปันแห่งนี้และหลังจากนั้นมันก็ได้รับการวิทยาการพิเศษแขนตอนนี้ก็ได้กลายเป็นแมลงมักสีดำที่ฟักดอกมานั่นเองซึ่งแขนดังกล่าวนั้นเป็นการดำรงอยู่ชนิดตันแม้มันจะสามารถให้กำเนิดแมลงบอกสีดำออกมาเป็นจำนวนมากแต่มันก็ยังไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับกลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำแห่งนี้และยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆซึ่งรูปแบบที่แม่น้ำแห่งนี้เป็นมันนั้นได้ถูกเรียกว่าเป็นสภาพเสื่อมโทรมเป็นอย่างนี้นี่เองเย่เทียนได้ทำการคิดไปในใจของเขาแต่ถ้าหากมันเป็นเรื่องจริงความแข็งแกร่งของแต่พูดนั้นจะน่ากลัวมากขนาดไหนกันมันอาจจะมีขอบเขตที่เหนือขอบเขตนิรันดร์ซึ่งขอบเขตต่างๆนั้นอาจจะน่าสะพรึงกลัวไปอย่างมากเย่เทียนได้ทำการคุ้นคิดดูขึ้นหนึ่งและได้ทำการตัดสินใจว่าก่อนนั้นจะลงเรือเข้าไปภายในแม่น้ำสายนี้แม่น้ำสายนี้จะหายไปในเวลาเพียงไม่นานและมันจะหายากไปอย่างมากในเวลาดันแต่ถ้าหากเขาเข้าสู่แม่น้ำสายนี้มันก็อาจจะเกิดปัญหากับเขาได้ไปได้ง่ายเช่นกันเรนเดอร์เทียนจึงหาเกาะที่ใกล้เคียงและเก็บสมบัติที่เขาทำการรวบรวมเอาไปเอาไว้บนเกาะแห่งนี้ซึ่งในกรณีดังกล่าวแม้ว่าดังกล่าวเขาลอกแมลงหมอกสีดำของเขาจะตกตาแต่เขาก็ยังสามารถนำทรัพยากรเหล่านี้กลับไปต้าในครั้งต่อไปที่เขาเข้ามาในฮาเดดิดัมปันซึ่งมันจะทำให้เขานั้นไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรเหล่านี้ไปหลังจากที่ทำการเก็บซ่อนสมบัติเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้วเย่เทียนก็เดินทางกลับมาที่แม่น้ำไซนี้อีกครั้งซึ่งตอนนี้เย่เทียนเรียกแม่น้ำไซนี้ว่าฮี่ปูเลยเมื่อเข้าสู่แม่น้ำฮี่ปูเย่เทียนก็ได้กระแทกเข้ากับแม่น้ำและมุ่งหน้าเข้าไปยังโซนลึกของแม่น้ำฮี่ปูแห่งดีในเวลานี้แต่กดดันอันตรายที่สุดเราก็ว่ามันนั้นป้องกันไม่ให้เย่เทียนเข้าสู่โซนลึกของแม่น้ำฮี่ปูดังกล่าวหากเป็นแมลงหมอกสีตามตัวอื่นพวกมันก็อาจจะไม่สามารถทารองออกไปได้แต่แล้วคาร์ล็อกของเย่เทียนนั้นเป็นแมลงหมอกสีตามที่มาถึงขอบเขตแต่ปานังก็ได้ก้าวแรงแต่ถ้าเขาจะสามารถที่จะบังคับกดเกณฑ์เอาไปได้หรือเมื่อเวลาผ่านไปเจ้เทียนก็ลงลึกมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันนั้นผ่านไปนานแค่ใดแต่ในท้ายที่สุดแล้วเจ้เทียนก็ได้พบกับสิ่งที่เป็นประหลาดออกไปมันมีอาวุธลูกแท่งที่เปล่งแสงสีทองเผยออกมามันได้ปรากฏขึ้นในการรับรู้ของเจ้เทียนและมันก็มีสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับในที่อื่นเช่นกันแต่รูปร่างของพวกมันนั้นมีความแตกต่างกันเย่เทียนได้มุ่งหน้าเข้าใกล้กับแท่งสีทองดอกดีและทำการมองมันดังระดับฟังพวกมันคือกระตูเย่เทียนได้ทำการดินจานแต่ถ้าหากจะพูดตามตรงแล้วก็พวกมันนั้นคือเศษกระตูและสิ่งส่วนของพวกมันนั้นก็แตกสลายออกไปจนโบดและเมื่อมาถึงจุดดีเย่เทียนก็สามารถมั่นใจแล้วว่าภาพจินตนาการที่เขาเห็นนั้นถูกต้องไม่นำให้บูเฮงดีมันนั้นเป็นแขนจริงๆไม่เพียงแต่มันจะถูกตัดออกเท่านั้นแต่กระดูกแขนของเขาอย่างได้แตกสลายออกเป็นชิ้นๆซึ่งมันเกือบจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆและกลายเป็นเศษกระดูกจำนวนไปทั่วและนี่ก็คือเศษกระดูกชิ้นหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขานั่นเองและเย่เทียนก็พยายามที่จะทำการโจมตีการแทรกร่างกายของเขาที่เป็นแมลงมักสีดำในขบวนอนันติก้าและด้วยการพุ่งชนเต็มแรงเศษกระดูกดังกล่าวก็ได้แตกออกเป็นเสี่ยงๆเราคาดการณ์ว่าคงจะอยู่มานานมากแล้วและมันก็ให้กำเนิดแมลงหมอกสีดำออกมาเป็นจำนวนมากซึ่งมันได้ดูดซับความแข็งของแขนนี้จนตลอดเวลาดังนั้นกระดูกที่มีตัวดังกล่าวในตอนที่มันถูกโจมตีโดยเรามันนั้นก็ได้แตกออกจากง่ายตาเย่เทียนได้ทำการคิดภายในใจของเขาแต่แน่นอนว่าถึงกระนั้นก็ตามโครงกระดูกดังกล่าวนั้นก็มีมูลค่าประเมินไม่ได้อยู่ดีเอาละครับจบแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไปมาชมกันต่อกันในพรุ่งนี้ก่อนครับว่าเหตุการณ์ข้อต่อไปนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับแล้วพบกันใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวครับของครับ